ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับฟ้านะคะในช่อง Under ไฟแล้วค่ะก็วันนี้นะคะเป็นคลิปที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเพราะวันนี้อัดคลิปอยู่แล้วก็หันไปเออทำไมหมวกเราเยอะขนาดนั้นวะก็เลยเอามาเปิดกุหมวกนั่นเองนะคะขอบอกเลยว่ามาใน10กว่าใบก็จริงแต่เนี่ยไม่ได้ทั้งหมดเท่าที่แบบฟ้ามีมาตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตเลยเหรอก็ในช่วงเนี้ยแหละคือบางทีมันก็หายไปบ้างอะไรบ้างนะคะก็อยู่ตรงหน้าฟ้านะคะ10กว่าใบก็มาเปิดแค่นี้นะคะจะบอกว่าหมวกฟ้าคือถูกมากๆอ่ะแต่ละใบอ่ะคือมีแพงสุดก็แค่ใบนี้นะคะก็เริ่มต้นที่ใบนี้เลยก็ได้นะคะตัว NY นะคะ New Era นั่นเองนะคะตัวนี้คือมันฮิตมากๆในช่วงแบบ2ปีที่แล้วป้าทุกคนคือแบบต้องมีนะคะใบนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วก็ได้เพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้ฮิตอะไรขนาดนั้นเนาะอันนี้ฟ้าซื้อมาน่าจะ1,000กว่าบาทนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยเป็นเรียบๆแบบนี้คือของก๊อปปี้เยอะมากทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเป็นไงก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วหรือว่าก็ใส่ไหมวะก็ไม่ค่อยได้ใส่อ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยจะพกไว้ในรถตลอดนะคะเผื่อฝนตกอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นหมวกที่ใช้ได้จริงแล้วก็เข้าได้กับเกือบทุกชุดอ่ะทุกคนเอาเป็นหมวกผ้าก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นแนวเดียวกันอันนี้คือหมวกแก๊ปใช่ปะแต่อันเนี้ยมันเป็นทรงอะไรไม่รู้อ่ะฟ้าไม่รู้อ่ะเหมือนฝักทองนิดนึงอ่ะให้ดูนะคะเนี่ยทุกคนแต่อันเนี้ยมันฝักทองไม่มากแต่อีกใบนึงจะฝักทองมากจะบอกว่าเนี้ยราคาแค่ใบละ100บาททุกคนใบละ100บาทเป็นยังไงบ้างอันนี้พอดีกับหัวฟ้ามากๆเลยใส่แล้วรับหัวฟ้ามากๆเลยอันนี้นะคะจตุจักรใบละ100บาทจะบอกว่าหาซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละใบมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็อีกใบนึงที่ได้จากร้านเดียวกันนะคะถ้าใครดูคลิปฟ้าก็อาจจะเคยเห็นใบนี้ไปแล้วบ้างนะคะเนี่ยเห็นปะมันเหมือนแบบฟักทองนิดนึงอะไรแบบนี้มีความแบบน่ารักคิ้วๆนะคะคิ้วปะต่อมานะคะเป็นหมวกที่ได้จากร้านเดียวกันใบละ100บาทเหมือนกันนะคะมีความแบบโปร่งแสงนะคะเห็นหน้าฟ้าไหมนะคะก็มีความโปร่งแสงแหละจะมองเห็นไหมเออมันมองไม่เห็นหนูว่าโปร่งแสงแต่มันเป็นผ้าแบบผ้าแก้วๆแบบนี้อ่ะเป็นสีส้มนะคะใบนี้ยังไม่เคยใส่ไปไหนเลยแต่มันน่ารักมากแล้วมันก็แบบดัดตรงเนี้ยได้นะคะอ่ะตอนนี้นะคะใส่แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะคือหาชุดที่เข้ากับหมวกใบเนี้ยคือยากมากเข้าใจป่าวว่าเราต้องใส่ชุดสีอะไรวะ เข้าใจประมาณนั้นแต่มีความแบบน่ารักเผื่อได้ใช้นะคะน่ารักต่อมานะคะเป็นหมวกเบเร่นะคะอันนี้ใส่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่อีกเลยนะอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะนี่เป็นสีแบบครีมครีมแบบนี้นะคะมีความแบบญี่ปุ่นนะคะน่ารักดูแบบคิวๆนะคะน่ารักไหมคะใบนี้น่าจะราคา200กว่าบาทนะคะชั้น3ที่ยูเนียนมอลล์นะคะต่อมานะคะใบนี้นำเสนอมากเมื่อก่อนใส่บ่อยมากเลยตอนแบบว่ากำลังเรียนอยู่นะคะประมาณนี้มันน่าจะเป็นคือมันเป็นหมวกมือสองอะทุกคนแล้วอันนี้คือมันน่าจะแหว่งแล้วก็ทำให้มันแหว่งแต่ฟ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีอะไรมันดูเป็นสีส้มที่สวยงามนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ซื้อเจเจกีนนะคะน่าจะ79บาททุกคนนี่ซื้อได้ไงถามจริงคือหมวกใบเนี้ยมันมีคนแบบว่าเหมือนถืออยู่ดูอยู่เนี่ยเชื่อป่าวว่าฟ้ายืนอยู่ร้านข้างๆอ่ะฟ้ารอให้เขาแบบวางเถอะไม่เอาใบนี้ไปวางอะไรเงี้ยเราก็แบบได้มานะคะในราคา79บาทนะคะที่เจเจกรีนก็คงหาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเจเจกรีนคือเด้งไปแล้วจ้าแม่ อันนี้คือหมวกทรงบักเก็ตป่ะอ่ะอีกทรงหนึ่งเอ้ยอีกทรงเดียวกันแต่อีกใบหนึ่งนะคะเป็นสีขาวอันนี้ก็เจกรีนเหมือนกันซื้อมาตั้งแต่แบบปี2แล้วทุกคนในช่วงที่มันแบบว่ากำลังฮิตอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเอาขึ้นมาก็ได้อืมน่ารักนะคะเป็นสีขาวก็ชอบอะไรที่ดูเป็นแบบมีความเป็นสีขาวๆอยู่แล้วอะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะใบละ50บาทถูกปะเมื่อก่อนชอบเดินเจกินมากเลยพอมาเป็นพวกแบบสันทะเลเอยอะไรเอยนะจ๊ะใบ
แรกนะคะก็คือซื้อมานานมากจนมันเสียทรงบุดเบี้ยวอะไรแบบนี้ไปแล้วนะคะก็ยังจะเอามาให้ดูนะคะเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่ว่ามันก็ยังใส่ได้อยู่ปะประมาณนี้แต่ว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องแบบเป็นตรงๆแบบนี้หมดเลยเนาะอันเนี้ยน่าจะ200หรือ250นะคะที่ JJ นะคะตลาด JJ เลยอยู่ข้างในโครงการอะไรสักอย่างไม่รู้เพราะว่านานมากแล้วอะต่อมาตามมาติดๆอันนี้คือมีคนส่งมาให้นะคะเป็นหมวกที่แบบมันฮิตมากเลยแหละอ่ะใส่ไปนะคะมีความแบบพิมถ่าหรือเปล่าคะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะชอบหมวกแบบนี้ที่เป็นสีแบบน้ำตาลอ่ะเพราะว่าเรามีอีกใบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ก็คือนั่นแหละฟรีนะคะมันเฮ้ยแต่ว่าใส่แล้วมันก็ดูน่ารักดูสวยอยู่เนาะต่อมานะคะเป็นหมวกอันนี้คือจริงก็มีโบเชือกตรงนี้แหละแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้ว่าอันนี้ก็มีความแบบน่ารักนะคะมีความดักได้อะไรได้นะคะดูน่ารักปะนี่นะคะก็ใส่ไปแบบทรงทะเลถ่ายรูปให้มีความแบบมีแสงพาดผ่านลงมาให้หน้าดูมีเป็นกระ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 นะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ค่ะน่ารักนะคะต่อมาเป็นหมวกที่ฟ้าชอบใส่ไปทะเลมากที่สุดในตอนนี้เลยนะคะก็เป็นหมวกใบนี้นะคะใบนี้น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิมีความแบบบีชมากอ่ะทุกคนแบบไปทะเลนะคะเป็นอะไรสะบัดผมอันนี้นะคะราคา320บาทนะคะมีความแบบปีกกว้างนิดนึงแล้วก็มีแบบมีแคบนิดนึงประมาณ280ประมาณนี้นะคะอยู่ชั้น3นะคะที่ยูเนียนมอลล์เหมือนกันนะคะคือน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอะต่อมาหมวกใบสุดท้ายนะคะที่ฟ้าเคยบอกแหละว่าฟ้าซื้อที่ไหนก็คือซื้อที่ช้อปปี้นะคะอันนี้ก็น่ารักแต่ว่ายังไม่เคยถ่ายรูปเลยเพราะว่าหาแบบหาวันใส่ไม่ได้อะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะมีความแบบมีดีเทลตรงเนี้ยนิดนึงนะคะประมาณนั้นนะน่ารักเนาะก็นี่นะคะก็คือใบสุดท้ายแล้วมันเปิดกลุ่มประมาณนี้ได้ไหมคือฟ้าต้องเปิดกลุ่มแบบไหนอะคือแบบเราก็ยังทำเปิดกลุ่มไม่ค่อยเป็นเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากให้เปิดกลุ่มอะไรนะคะรองเท้ากระเป๋าหรือว่าเครื่องประดับต่างหูอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันได้นะคะว่าให้เปิดกลุ่มอะไรนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายมา